ท่านผู้ชมที่เคารพต่อกับพิธีไขกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของพรรคในเมื่อวานนี้ที่เป็นมื้อทําอิฐซึ่งบ่เฉพาะแต่ชาวนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือชาวลาวในทั่วประเทศแม้นมีความสนใจแก่การติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอย่างใจจดใจจ่อซึ่งว่าทางพนักงานรัฐกรและประชาชนแขวงบ่อแก้วก็เป็นอีกแขวงนึงที่ว่าให้ความสนใจหลายต่อกับการดำเนินกองประชุมและเปิดในเมื่อวานนี้โดยผ่านทางวิทยุโทรภาพและผ่านทาง Facebook ตั้งใจหักษาสืบขยายจิตใจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองวันที่13มังกรนี้เป็นมื้อทําอิฐของการดําเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางวิทยุโทรภาพแห่งชาติและ Facebook ทางทีมงานวิทยุโทรภาพแขวงบ่อแก้วก็ได้ลงติดตามเบิ่งบรรยากาศของพนักงานรัฐกรอยู่บรรดาแผนกการกรมกองห้องการและประชาชนบรรดาเผ่าตามท้องตลาดอันได้เห็นว่าพนักงานแต่ละคงเขตประชาชนทุกภาคส่วนได้มีความสนใจต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวีซ่าเฉพาะไปและติดตามสมข่าวไปพร้อมๆกันจากโทรภาพ Facebook โทรโคงทางทีมงานข่าวก็ได้สัมภาษณ์ความคิดของบุคคลในการซี่นำนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่10ของพรรค5ปีผ่านมาผลงานอันพ้นเด่นเวียกงานหอบด้านที่ญาติมาได้เว้ารวมก็คือแขวงบ่อแก้วในแต่ละของเขตเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมด้านพื้นฐานโครงล่างอยู่แขวงบ่อแก้วพันโทท้องไข่ศรีญาลาศคณะประจำพรรคหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าต่อกองประชุมครั้งที่11ของพรรคก็จะเป็นคิดใหม่นึงที่ได้กำหนดพื้นฐานแนวทางในการจัดตั้งปฏิบัติของทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วปวงชนทางศาสตร์บ่รวมบ่เฉพาะท้องถิ่นแขวงบ่อแก้วก็คือกำลังประกอบอาวุธบ่รวมบ่เฉพาะกองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วจะนำเอา4หน้าที่ใหญ่26แผนงานมาจัดตั้งปฏิบัติปิ้นอ้อมการจัดตั้งปฏิบัติมติ11เพื่อรับประกันให้แนวทางและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไปถูกต้องตามทิศและรับประกันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการขยายตัวต่อเนื่องก็ขอยืนยันและก็จะรับประกันให้แก่กองประชุมครั้งที่11ให้มีความสงบปลอดภัยติดพันกับการกะเกียมให้แก่การเลือกตั้งสภาแห่งชาติสุดที่9สภาท้องถิ่นสุดที่2ให้มีความสงบปลอดภัยท่านนางนงลักษณ์วีไลศักดิ์อำนวยการโรงงานบ่อแก้วเจรนัยอัญมณีลาวว่าว่า5ปีผ่านมาภายใต้การซี่นำนำพาเวียกงานภายในแขวงบ่อแก้วได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวหลายขึ้นเป็นต้นแมนด้านพื้นฐานโครงล่างเส้นทางคมนาคมไฟฟ้าน้ำประปาและด้านของเขตเวียกงานอื่นๆก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามส่วนตัวที่ว่าเห็นได้ก็คือว่ามีการพัฒนาขึ้นไล่เนาะโดยเฉพาะแมนพื้นฐานโครงล่างเนาะในการคมนาคมเนาะไฟฟ้าน้ำประปานี่ก็ถือว่ามีการขยายเส้นทางต่างๆนานาก็ถือว่าพัฒนาขึ้นกว่าเก่าหลายโดยผู้ทุ่งยาทางเขตทางไก่ซอกนิดเนาะก็เพิ่นก็บ่ได้ปล่อยปะที่ว่าจักๆที่เห็นได้ในการจัดตั้งเพราะว่าข้าพเจ้าเองก็อยู่ในหลังเป็นของประธานสภาการค้าเนาะเห็นว่าเพิ่นใส่ใจในเรื่องที่ว่าสวยเลือกประชาชนที่ห่างไกลซอกลี้เนาะบ่ว่าการศึกษาก็เช่นกันเพราะว่าเพิ่นก็ใส่ใจในด้านการศึกษาในการปรับปรุงสร้างโรงเรียนบ่ในการที่ว่าใส่ใจในการสุขยุอุปกรณ์ทางอันครูอาจารย์ที่ว่าห่างไกลซอกลี้จะสินะเห็นว่าเพิ่นใส่ใจแล้วก็จนเฮ็ดให้มีมากพ้นในแขวงที่หลุดพ้นจากการกึกหนังสือผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้รับรู้และเข้าใจแจ้งต่อแนวทางที่ถูกต้องอย่างแท้จริง